ณฉะเชิงเทราปัญญานุกูลจังหวัดฉะเชิงเทราสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2539ตั้งอยู่เลขที่107หมู่3ตำบลลาดขวางอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรามีเนื้อที่ทั้งหมด17ไร่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกจัดการศึกษาแบบสหศึกษาประเภทประจำและไปกลับปัจจุบันนางเงาแขเบียดคุณทศดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน3รูปแบบคือ 1. การเรียนการสอนตามแนววอลดอฟคือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นงานอาชีพและ 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวการสอนเด็กออทิสติกห้องเรียน Teach หรือ Treatment and Education of Autistic Alleviated Communication Handicapped Children เป็นการจัดกิจกรรมที่ผู้บริหารเห็นความสำคัญที่จะสามารถนำมาจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนานักเรียนกลุ่มออทิสติกในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลก็มีแนวคิดนะคะที่นำกระบวนการทีสเนี่ยมาใช้ในโรงเรียนก็เนื่องจากว่าได้มีโอกาสได้ไปดูงานที่ประเทศออสเตรเลียนะคะกับคุณครูพัชรีวันพงคุณนะคะที่โรงเรียนอีเทนเลนซึ่งเราได้ไปดูงานเป็นจำนวนหนึ่งเดือนนะคะตรงนั้นเนี่ยเขาใช้กระบวนการทีสสอนเด็กออทิสติกแล้วก็เด็กที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะคะเห็นแล้วเนี่ยเด็กออทิสติกของเราเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาได้อย่างจริงจังนะคะก็คิดว่าผมจะเอานำมาใช้แล้วก็มาทดลองจากการทดลองนะคะในหนึ่งภาคเรียนก็เห็นผลว่าเด็กเราเนี่ยเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวการสอนเด็กออทิสติกห้องเรียนทีชนั้นเป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการที่ชัดเจนและสามารถส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนออทิสติกได้อย่างเต็มศักยภาพกับกิจกรรมการเรียนการสอนของห้องเรียนทีชนะมีจุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อมุ่งเน้นช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เต็มตามศักยภาพสูงสุดหลักสำคัญของโปรแกรมทีชนะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบมีโครงสร้างหรือ structure teaching นะคะองค์ประกอบหลักของ structure teaching ในที่นี้ก็คือจะมีอยู่3องค์ประกอบหลักด้วยกัน 1. โครงสร้างทางกายภาพ physical structure นะคะก็คือการจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการต่างๆให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของเด็กนะคะเป็นรายบุคคลนะคะ 2.การจัดตารางเรียนประจำวันหรือสเกดูตรงนี้ก็คือเราจะมีการจัดตารางเรียนให้นักเรียนภายใน1วันตั้งแต่นักเรียนเริ่มเข้าเรียนจนถึงเลิกเรียนเพื่อให้เด็กรู้ว่าจะต้องทำกิจกรรมอะไรตามลำดับก่อนหลัง 3. การทำงานอย่างเป็นระบบหรือ work system ตรงจุดนี้ก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถรู้ว่าจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างใน1ชั่วโมงโดยมีลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมอย่างไรและเรียงลำดับการทำกิจกรรมจากง่ายไปหายากและนักเรียนสามารถรู้และจัดการตนเองได้ว่าเมื่อทำงานเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อไปเช่นการส่งงานการเก็บกวาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะค่ะนอกจากนี้เราก็ยังได้นำระบบ Work System ไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวโดยเราจะจัดในเรื่องของกิจกรรมคิดวิเคราะห์เช่นให้นักเรียนทำกิจกรรมเป็นฐานสีเมื่อนักเรียนทำกิจกรรม
ตามตารางเรียนรายบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมในสิ่งที่ตนเองชอบหรืออยากทำได้เช่นในเรื่องของการเล่นของเล่นการวาดรูปหรือว่าการอ่านหนังสือนะคะโดยเราจะให้นักเรียนสามารถที่จะเลือกทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้จากกระดาน Play Choice นะคะตรงนี้ก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดตัดสินใจและมีโอกาสเลือกสิ่งของที่ตัวเองชอบและอยากทำได้ค่ะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวการสอนเด็กออทิสติกห้องเรียน Teachครูที่มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีการเตรียมกิจกรรมให้นักเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนจากการวิเคราะห์ความสามารถของนักเรียนและจัดกิจกรรมตามเป้าหมายตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP และนี่คือเสียงที่สะท้อนกลับจากครูที่มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน Teach เด็กและครูเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขค่ะในการทำงานนะคะในบางครั้งอาจจะเหนื่อยจะท้อนะคะในการทำกิจกรรมบางกิจกรรมแต่ว่าเด็กบางคนมีความสามารถไม่เหมือนกันค่ะเราก็ต้องมุ่งมั่นที่จะหาวิธีการนะคะเพื่อที่จะให้เด็กได้พัฒนามากขึ้นนะคะท้ายนี้ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวการสอนเด็กออทิสติกห้องเรียนทีชจากผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญากูลนางเงาแขเดือดขุนทศคาดหวังนะคะในการพัฒนาเด็กออทิสติกนะคะโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญากูลก็จะทำห้องเรียนทีชนะคะโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้กับเด็กแล้วก็มีการทำสเกดูลให้เด็กแล้วก็จัดโครงสร้างงานให้กับเด็กก็คาดว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านออทิสติกก็จะมีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ